ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองพิธาย้ำชัดก้าวไก่ปิดประตูร่วมรัฐบาล3ปอสวนบิ๊กป้อมเป็นไปไม่ได้ก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งที่ตัวเองเป็นต้นตอชี้ประเทศไม่ง่ายขนาดนั้นเมื่อวันที่15มีนาคม2566ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไก่ให้สัมภาษณ์กรณีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติระบุสามารถร่วมรัฐบาลกับทุกพรรคการเมืองรวมทั้งก้าวไก่แบบมีเงื่อนไขว่าเราไม่มีเจตจำนงในการร่วมพรรคทหารจำแรงอย่างรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเพราะถือว่าเป็นคนทำรัฐประหารสืบทอดอำนาจและตอนนี้ยังรักษาอำนาจต่อดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้แม้พรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติจะส่งคนมาเจรจาก็ตามไม่มีครับและไม่มีวันที่จะได้คุยกันปิดประตูแน่นอนเพราะเราตั้งพรรคเพื่อมาปิดสวิตช์3ปอและเปิดแสงสว่างให้กับประเทศไทยเลิกแช่แข็งประเทศไทยให้ไปสู่อนาคตเขาเป็นคนที่มีส่วนร่วมตรงนี้เราต้องแก้ไขทั้งหมดยืนยันว่าหากพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากกว่านายพิธากล่าวเมื่อถามว่าอดีตแกนนำพรรคพลังประชารัฐย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทยในฐานะพันธมิตรกับเพื่อไทยสามารถร่วมงานกันได้หรือไม่นายพิธากล่าวว่าเราไม่ได้ให้ความสนใจและกระบวนการทำงานของพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยก็แตกต่างกันแต่นโยบายและจุดยืนของพรรคเพื่อไทยจนมาถึงวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะร่วมงานกันย้ำว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องภายในของกลุ่มสามมิตรและพรรคเพื่อไทยตนขอโฟกัสเฉพาะเรื่องของพรรคก้าวไกลเมื่อถามย้ำว่าสามารถทำงานร่วมกับรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีครม.ชุดนี้ได้หรือไม่นายพิธากล่าวว่าต้องแยกเป็นคนๆไปแต่หากใครที่มาจากพรรคทหารจำแรงก็น่าจะทำงานด้วยกันยากสิ่งสำคัญที่สุดคือนโยบายและจุดยืนของความเป็นประชาธิปไตยเข้มแข็งมากแค่ไหนส่วนที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดใจผ่านจดหมายเปิดผนึกอาสาเป็นโซ่ข้อกลางในการก้าวข้ามความขัดแย้งนายพิธากล่าวว่าเราไม่สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งที่ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องย้ำว่าการก้าวข้ามความขัดแย้งและมีความปรองดองได้ต้องมีระบบความยุติธรรมมีการเสาะหาข้อเท็จจริงและต้องทำให้วัฒนธรรมคนผิดลอยนวลหมดไปก่อนจึงจะทำให้เกิดความปรองดองที่แท้จริงส่วนจดหมายที่พลเอกประวิตรเขียนไม่ว่าจะเรื่องการตั้งคณะกรรมการมากรองนโยบายก็ต้องเรียนว่านโยบายของพรรคพลังประชารัฐในช่วง8ปีที่ผ่านมายังทำไม่ได้หลายเรื่องรวมถึงนโยบายที่สัญญากับประชาชนเมื่อ4ปีที่แล้วก็ยังทำไม่สำเร็จซึ่งจะทำนโยบายใดนโยบายหนึ่งจะต้องมีกระบวนการลงพื้นที่ฟังปัญหากับประชาชนว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วค่อยนำมาปฏิบัติดังนั้นคนที่จะนำนโยบายของแต่ละพรรคมาปฏิบัติได้จริงต้องเป็นคนที่คุกคีกับประชาชนไม่ใช่แค่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้หากต้องการความปรองดองก็ต้องตั้งคณะกรรมการปรองดองถ้าอยากจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายก็ต้องตั้งคณะกรรมการแต่ประเทศไทยไม่ได้ขับเคลื่อนนโยบายง่ายขนาดนั้นนายพิธากล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ